สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันที่13กรกฎาคม63นะคะทุกคนสบายดีไหมเอ่ยสาววันนี้ก็มีข่าวคราวของสาวอุดรนะคะมหาเฮงค่ะทุกหวยรวย90ล้านนะคะคืนความสุขชาวบ้านรวยปวยเงินนะคะปวยเงินปวยทองเลยค่ะสาวอุดรนะคะดวงเฮงถูกหวย15ใบรวยเล่เลยนะคะ90ล้านบาทเลยนะคะงวดที่1พฤศจิกายนนะคะตั้งแต่ปี61นะคะจัดงานวันเกิดนะคะทำบุญบ้านใช้พารามอเตอร์นะคะบินป่วยเลยนะคะแจกเงิน 70,000 นะคะแล้วก็ทอง1สลึง30เส้นเลยนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดก็300,000บาทเลยนะคะคืนความสุขให้ชาวบ้านนะคะก็อวยพรขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเมื่อข่าวนี้ก็คือเมื่อเช้าของวันที่12ก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะที่บ้านเลขที่171หมู่10นะคะบ้านหนองเฮียนะคะตำบลหนองว้านะคะอำเภอกุมภาวะปีนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะพบนะคะนางวันลีนะคะนางวันลีปัญญาใสอายุ48ปีนะคะสาวผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน61นะคะตั้งแต่ปี61แล้วนะคะคือหมายเลข149840นะคะจำนวน15ใบนะคะก็รับเงินไป90ล้านบาทนะคะได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดอายุครบ48ปีนะคะและทำบุญบ้านนะคะโดยมีการจัดเลี้ยงอาหารแขกนะคะที่มาอวยพรนะคะกว่า200คนเลยนะคะและก็จัดหมอลำให้รับชมฟรีแต่เป็นกิจกรรมสำคัญที่งานวันนี้คือการแจกทองคำ1สลึงนะคะจำนวน30เส้นเลยนะคะและเงินสด20บาทจำนวน 70,000 บาทนะคะรวมมูลค่าทั้งหมด 300,000 บาทให้กับชาวบ้านและผู้ร่วมงานนะคะด้วยภายในงานก็เคร่งครัดนะคะในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการแจกหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิให้กับแขกที่มาร่วมงานด้วยนะคะด้วยเวลานะคะที่เข้ามานะคะด้วยมาเวลา 16:00 น.นะคะคนตำรวจโทรสุรพลทองเงินสวสสสพประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนะคะได้นำพารามอเตอร์หรือนะคะร่วมบินจากชุมชนร่วมบินอุดรธานีนะคะจำนวน10เครื่องเลยนะคะนำห่อธนบัตรฉบับละ20บาทนะคะจำนวน 70,000 บาทนะคะและห่อกระดาษมีชื่อลายเซ็นนางวันลีจำนวน30แผ่นนะคะเพื่อนำมาแลกเป็นทองคำกับนางวันลีนะคะขึ้นบินไปบนท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านหนองเฮียนะคะจากนั้นก็ปลวยห่อกระดาษเงินกระดาษโอ้ยเนาะขอโทษนะคะลิ้นพันกันเลยนะคะจากนั้นก็ปลวยกระดาษเงินกระดาษทองนะคะและชาวบ้านก็ที่ทราบนะคะก็มายืนรอเลยนะคะเก็บกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะประมาณ 3,000 คนปาร์ติโต 3,000 คนเลยนะคะด้วยใช้เวลาบินปลวยนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะด้วยกำลังมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็อส.จำนวน30นายเลยนะคะก็มาช่วยอำนวยความเรียบร้อยแล้วก็รักษาความสงบนะคะส่วนผู้ที่เก็บกระดาษที่มีชื่อลายเซ็นนางวันลีนะคะนั้นก็ส่วนมากจะเป็นเด็กและเยาวชนนะคะเมื่อพบว่าเก็บได้ทองคำต่างก็วิ่งไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะด้วยน้องแชมป์และน้องตั้นนะคะอายุ14ปีค่ะชาวบ้านหนองเฮียแล้วก็2ผู้โชคดีนะคะได้ทองคำนะคะก็เล่าว่าดีใจมากนะคะมีความสุขที่สุดเลยนะคะจะนำลายเซ็นไปแลกสร้อยคอทองคำนำไปเป็นทุนการศึกษานะคะและก็ขอบคุณแม่วันลีที่แจกโชคในวันนี้ด้วยนะคะด้านนางปิยพรยุภากุลนะคะปิยพรยุภาพัก
กุลอายุ47ปีนะคะหนึ่งในผู้โชคดีได้รับทองคำกล่าวว่าช่วงค่ำนะคะเดินทางมาเป็นแขกร่วมงานวันเกิดนางวดีนะคะโดยจอดรถยนต์นะคะไว้ที่สนามโรงเรียนนะคะแล้วเดินมางานกับเพื่อนนะคะพอเดินมางานนะคะเดินมาใกล้บ้านก็พบกระดาษในถังขยะนะคะจึงมาเปิดนะคะในบ้านพบว่าได้เงิน20บาทนะคะและทองคำหนัก1สลึงนะคะได้ทั้งเงินทั้งทองเลยนะคะดีใจมากจึงนำไปแลกนะคะด้านนางวันลีเจ้าของวันเกิดนะคะก็เล่าว่าวันนี้จะคืนความสุขให้ญาติพี่น้องและแขกผู้มาร่วมงานนะคะด้วยจะแจกทองคำ1สลึง30เส้นและเงิน 70,000 บาทรวมทั้งนะคะรวมทั้ง2อย่างมูลค่า 300,000 บาทแนวคิดที่จัดงานวันเกิดและแจกเงินแจกทองก็เพราะว่าภูมิใจนะคะที่ถูกหวย90ล้านนะคะเพราะเทวดามองเห็นที่เราเป็นคนดีอีกทั้งเป็นวันเกิดและทำบุญบ้านนะคะจึงอยากมอบความสุขให้ผู้โชคดีนะคะคนไหนไม่ได้ทองนะคะก็ได้เงิน20บาทนะคะคนที่ได้ทองก็ขอให้มีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆทำสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจนะคะประสบผลสำเร็จในชีวิตนะคะก็ท่านี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับฟังรับชมนะคะก็เช้าเกินนะคะคนอ่านก็กุ๊กกักกักหน่อยนะคะอ่านผิดไปมั่งก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ